มาหน่อยตรงนี้ได้ไหมเห็นไหมอุปกรณ์ก็มีลูกเหล็กใช่ไหมฮะลูกเหล็กนะลูกเหล็กแล้วพ่อโก้ก็เอาแม่เหล็กที่เป็นกลมๆมาด้วยนะแม่เหล็กแล้วจริงๆเราใช้ลูกเดียวก็พอเอาแม่เหล็กหนึ่งลูกใช่ไหมนะแล้วลูกเหล็กมาลูกเหล็กกับแม่เหล็กอยู่ใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นติดนะคะติดโอเคถูกต้องแต่ว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติยังเหมือนเดิมแล้วก็เอาลูกเหล็กไปอันนึงคือตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้นะลูกเหล็กกลายเป็นแม่ลูกเหล็กเนี่ยนะลูกเหล็กมันใหญ่กว่าแม่เหล็กนิดนึงนะแล้วก็ใส่ลูกเหล็กไปอีกต่อเอาลูกเหล็กต่อลูกเหล็กไปเรื่อยๆนะเอาสัก3อันก็ได้โอเคโอเคนี่มันเกิน3วางก่อนนั่งนะนี่คือลูกเหล็กหมดใช่มั้ยคะนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูด้วย นี่อันนี้คือแม่เหล็กไอ้ลูกกลมเล็กสุดเนี่ยคือแม่เหล็กนะดูลูกที่ใกล้มือพ่อโก้ที่สุดใกล้นิ้วพ่อโก้ที่สุดเลยลูกเหล็กไม่เป็นแม่เหล็กโทษทีแล้วไอ้ลูกอื่นๆเป็นลูกเหล็กหมดนะแต่มันติดกันอยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้พ่อโก้ก็เอาลูกเหล็กอีกลูกนึงมาไว้นะแล้วใกล้ๆนะแล้วดีดเข้าไปดูนะได้ออกเหลือก็ถ้ากินมาครับมาไปกินกันมาโอเคเห็นดูใหม่นะคือเอาลูกเหล็กค่อยๆปิ้งเข้าไปนะปิ้งเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเข้าใกล้แม่เหล็กจะได้ละเพราะก็ถ้าเกิดเอาแม่เหล็กชนมันจะเกิดเดี๋ยวจะใช่ๆเดี๋ยวลองเดี๋ยวแล้วนะครับนะเพราะว่าแม่เหล็กลูกแม่ไอ้ลูกเหล็กอันนี้วิ่งเข้าไปใกล้แม่เหล็กมันก็ดูดเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ชนแม่เหล็กใช่ไหมพอชนอย่างเมื่อกี้มันก็เกิดการชนปุ๊บมันก็อีกปลายนึงมันก็ต้องวิ่งออกไปที่ความเร็วใกล้ๆกันเพื่อให้พลังงานและโมเมนตัมเท่าเดิมใช่ไหมเหมือนกับที่เราเห็นในวีดีโอถ้าแบบนี้ต่อลองดูก็คล้ายลูกเหล็กแม่เหล็กเลยไม่ต้องคล้ายแม่เหล็กไม่ได้ครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเราจะทำการทดลองนั้นด้วยตึ้งวิ่งเร็วเลยป่ะมันเหมือนอะไรสปริงอะครับเหมือนสปริงใช่ไหมครับพร้อมได้ครับคราวนี้เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนรอบแรก